หลายคนก็บอกว่าอยากฟังในรายการฟังหูไว้หูให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังหน่อยค่ะว่าท<อ>้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลสรุปออกมามีอะไรที่เราสามารถทําได้ที่เขาผ่อนคลายแล้วบ้างมีอะไรที่ยังคงมาตรการเดิมอยู่เอาไปประเด็นประเด็นแยกแยะไปไหมคะเคอร์ฟิวยังมีค่ะอันนี้พูดถึง29จังหวัดน,นะค่ะเคอร์ฟิวสามทุ่มถึงตีสี่นี่ยังมีคงเดิมเวลาเดิมด้วยอันนี้ ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคือไส้ในพวกสถานที่เราจะไปที่เราจะไปซื้อสินค้าและบริการะค่ะคือประเด็นในการประชุมของสบคชุดใหญ่ในวันนี้เนี่ยนะคะประเด็นเรื่องของเคอร์ฟิวยังคงมีอยู่เหมือนเดิมสามทุ่มไปจนถึงตีสี่แล้วในครั้งนี้การประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการปรับสีของพื้นที่เ,เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยสีของท่านยังเหมือนเดิม ประเด็นเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดค่ะอาจารย์คะเดินทางได้เดินทางได้ไปไมหาสู่กันได้ถูกต้องจริงๆเขาก็บอกว่า ตอนนีที่จําเป็นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโอกาสเสี่ยงนแต่ว่ามัน,ม,นม,มีการากลับมาให้บริการหลายอย่างค่ะมันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันเอาเฉพาะ29จังหวัดที่มีการผ่อนคลายจะเริ่มต้นวันที่1กันยาเอาเอาไล่ไปทีละอย่างสิเอาร้านอาหารก่อนนะอะไรที่เปิดได้บ้างเอาเอร้านอาหารก่อนอแต่ว่าร้านอาหารถ้าจะเปิดเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขยอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องแยกออกเป็นอย่างนี้ค่ะร้านอาหารที่บรรยากาศฟโฟล์อากาศถ่ายเทได้ ไม่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ภายในร้านอาหารแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้สามารถให้บริการได้ประมาณ75%ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนต้องใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็พื้นที่เนี่ย มันไม่ถ่ายเทอันนี้เขาให้เปิดบริการได้แค่50%ค่ะเพราะนั้นอันนี้ก็จะคลุม cover ในส่วนของห้างสปปรรพสินค้าทั้งในห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็นอกห้างสปปรรพสินค้าถูกต้องต้องดูว่าอากาศถ่ายเทยังงอ,อ,อันนั้นตรงสำคัญก็คือ <3 S 2> คตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาก็ไปนั่งทานที่ร้านได้เอา,เอาง่ายๆกันแล้วกันค่ะวันนี้ การเข้าไปมันก็จะต้องมีเรื่องของคนขายอ่ะคน,ขา,นขายนะคนขายเนี่ยเขาก็อยากให้ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มและที่สําคัญเนี่ยนะคะพนักงานที่อยู่ในร้านต่างๆที่จะให้บริการก็ควรที่จะต้องมีการตรวจ แอนติเจนเทสคิดเนี่ยทุกๆสัปดาห์ด้วยซ้ำไปเ,ออเป็นภาระเขาอีกนะแล้วไงต่ออันนี้อันนี้คือร้านอาหารส่วนห้างสรรพสินค้าก่อนหน้านี้ก็จะเปิดแค่เฉพาะซูเป,ปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เปิดได้หมด เปิดได้ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าบางอย่างเขาก็เปิดอย่างมีเงื่อนไขห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึงสองทุ่มเนี่ยนะคะเปิดอย่างมีเงื่อนไขเนี่ยอาจารย์อย่างถ้าเกิดว่าเป็นร้านตัดผมที่อยู่ในห้างอันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันแต่ว่าเฉพาะตัดผมเท่านั้นนะอาจารย์สระไม่ได้บางทีมันก็ต้องสะด้วยอาจารย์สะกอดตัดตามสถานการณ์อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้บริการเนี่ยคนละประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันแบบนี้เป็นต้นสวนสาธารณะ อันนี้ก็เปิดให้บริการนะคะก็ถึงสองทุ่มเหมือนกันร้านนวดร้านนวดเนี่ยเปิดได้แต่ว่าร้านนวดเขาจะให้เฉพาะที่เป็นนวดฝ่าเท้าเท่านั้น,นะค่ะจันค่ะนวดตัวไม่ได้เออยังไม่ให้นะคะ,ะส่วนสนามกีฬาอันนี้เปิดให้มีการแข่งขันได้แต่ว่าไม่ให้มีคนดูแล้วก็สนามกีฬาน่าจะมีในส่วนของเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะ แต่เรื่องของสถานศึกษาเรื่องของการศึกษาเนี่ยยังยังนะคะสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์ฟิตเนสสปาอาบอบนวดสวนสนุกสวนน้ำสระว่ายน้ำและห้องประชุมจัดเลี้ยงอ,อันนี้ยังคะ่ะคือสถานศึกษาเนี่ยบรรดาผู้ปกครองเองเนี่ยนะคะจันคะเขาก็รออยู่ว่าเมื่อลูกหลานเขาจะได้ไปเรียนไปเรียนสักทีเรียนออนไลน์ในมหาสาราน่าจะน่าจะได้ไปเรียนเมือ่อมันมีการฉีดวัคซีนมั้งแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลขนะคะ อันนี้นุ่นอ่านมาจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ได้มีการถแถลงแล้วบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครูเนี่ยนะคะฉีดวัคซีนไปแล้วสักประมาณ5 0า0 0 0เกว่าคนด้วยกันค่ะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีประมาณสัก4ล้านคนตอนนี้ทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะเร่งหาวัคซีนเพราะว่าในกลุ่มของเด็กๆอายุช่วงตั้งแต่12ปีเนี่ยคือก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนด้วยเหออ็นว่าน่าจะเป็นไฟเซอร์แต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรยังไงก็อีกเรื่อง เอาเอาเอาเป็นว่า,ามีการผ่อนคลายเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยารายละเอียดมีเยอะอา,อาจจะต้องดูประกาศข้อกําหนดอย่างถ้าเกิดเป็นกรุงเทพก็ต้องดูของกทมเขาจะออกมาจะมีความชัดเจนแต่แต่ละจังหวัดถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากไปจากเดิมเนี่ยเขาคงจะมีการแจ้งผมว่าคนที่เกี่ยวข้องน่าจะพอรู้ว่าะอะไรเป็นอะไร